มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับต้องบอกเลยว่าปฏิบัติการต้านผิวขาดน้ําจะทําให้ท่านเข้าใจข้อมูลของเรื่องผลิตภัณฑ์ของกิฟฟินได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่าลืมถ่ายทอดให้กับทีมงานของท่านนะครับมาดูกันครับว่าจะมีวิธีการอะไรต่อเพื่อให้เรานั้นมีผิวที่ชุ่มชื้นอยู่สม่ําเสมอติดตามชมได้เลยกับเภสัจกรหญิงวิจิตาตรงสิริครับทีนี้มาดูอีกตัวหลักหนึ่งในการเก็บความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวนั่นก็คือชื่อยาวเหยียดเลยค่ะมาช่วยๆกันอ่านนะคะแก,ก,กรกมมลาสโบ Intensive จะให้ดิฉันเป็นลมคนเดียวใช่ไหมคะ i n t e n s i v e g e n e r a นเล e ครีมยังไม่จบยังไม่จบต่อคะ่ะ oh. นั่นแหละอ่านจบคนที่ฟังแล้วเขาก็เดินไปไกลลิปแล้วนะคะไม่รู้ป่นอะไรกันนะคะเราก็เลยชอบตั้งชื่อเล่นว่าอะไรคะ oh. นั่นแหละ อีอ้วนนะคะไม่ก็อยากพูดเลยแต่เป็นชื่อที่อูทุกพอพูดปุ๊บทุกคนรู้จักกันเลยค่ะทีนี้ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะซึ่งจากลักษณะขวดของมันเ,เรียกว่ากระปุกของมันเนี่ยก็เลยทำให้ตั้งชื่อว่าอีอ้วนนี่แหละนะคะก็จะมีส่วนผสมที่เป็นเลด i a n นซีอารเพราะอยู่ในชุดแกรมมอลัส <uss> ก็คือวิตามิน C สูตรเพิ่มประสิทธิภาพันีทันสาทยายได้นะคะส่วนที่เพิ่มาอีกก็คือสารสกัดไข่ปลาคาเวีย <c oughs> นี่แหละค่ะตัวสำคัญที่ช่วยในการ เติมน้ําให้กับผิวค่ะเมื่อกี้วิตามินอ e ีช่วยในการเก็บกักน้ําแต่คาเวียช่วยเติมน้ําให้กับผิวเลยค่ะมารู้จักกับสารสกัดจากไข่ปลาคาเวียกันปลาคาเวียไม่มีในโอกนะคะเราอยู่ในกิฟฟรีเราต้องตอบได้สารสกัดจากไข่ปลาที่ว่านี้จริงๆมาจากปลาอะไรคะตอบ สเตอร์เจียนค่ะดิฉันก็ไม่เคยกินค่ะไม่เคยเห็นด้วยเพราะเป็นปลาที่อยู่แถบทะเลน้ําลึกแถบขั้วโลกเหนือด้วยแล้วก็คงจะกินไม่อร่อยสักเท่าไหร่หน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะเกร็ดหนามากเลยนะคะดิฉันชอบกินปลานะคะเพราะการรับประทานปลาเยอะๆเนี่ยได้ทั้งโอเมก้าสได้ทั้งคอลลาเจนแต่เมื่อสกัดแล้วตรงเนี้ย จะได้สารที่มีคุณค่าพวกรัสเซียเขานิยมกินไข่ปลาคาเวียกันเลยค่ะทีนี้ถ้าเราเอามารับประทานเนี่ยมันก็ออกจะแพงหน่อยแล้วก็เลยสกัดมาอยู่ในครีมบำรุงผิวนะคะซึ่งในครีมบำรุงผิวที่ผสมไข่ปลาคาเวียเนี่ยจะประกอบด้วยโปรตีนเข้มข้นทําให้ปลาตัวเนี้มันรอดชีวิตรอดสายพันธุ์มาได้ตั้งแต่ยุคดึกดําบรรเลยค่ะปัจจุบันมันก็ยังมีชีวิตได้อยู่นะคะไม่ได้แปลว่าตัวเดียวมาจากดึกดําบรรนะคะมันก็ออกลูกออกหลานมาแต่มันไม่กลายพันธุ์นะคะแล้วก็มีแร่ธาตุ่าง ต่างมีกรดอะมิโน,โนกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วยังมีตัวนี้เลยค่ะไกโคซามิโนไกลแคนชื่อยาวเหยียดเลยเขาก็เลยใช้ตัวย่อว,ว่า GAGs นะคะเคยได้ยินไหมคะ GAGS น,นั่นเองนะคะ แก๊กส์เนี่ยแกกส์ส่วนใหญ่จะอยู่ในสัตว์ทะเลเกือบทุกตัวแต่พบว่าพบเยอะๆเลยในไข่ปลาคาเวียแล้วก็พบอีกเยอะๆเลยในเป่าฮือนั่นเองนะคะซึ่งไอ้เจ้าแก๊กส์เนี่ยมันเป็นตัวเติมน้าให้กับผิวโดยตรงค่ะทําให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ยังมีตัวให้พลังงานผิวด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้ตัว r e g e n e r a เรทครีมสูตรนี้ทาบํารุงผิวผิวจะได้รับ เหมือนกับได้รับการเติมน้ํามีการเติมอาหารเป็นอาหารผิวชั้นดีเลยนะคะผิวจะ เปล่งปรังกระจ่างใสลดความแห้งกร้านดีที่สุดเพื่อป้องกันนะคะถ้าแห้งกร้านไปแล้วจะใช้เวลานิดหนึ่งอาจจะสักเดือนหนึ่งในการฟื้นฟูขึ้นมาแต่ถ้าทาเป็นประจำผิวจะไม่แห้งกร้านต่อให้เจอห้องแอร์เจออากาศหนาวเย็นเจออากาศร้อนเจอความแห้งผิวก็ไม่แห้งกร้านดีที่สุดสําหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้งใช้ได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนเป็นตัวบํารุงผิวแต่ถ้าอายุเกิน35เป็นต้นไปผิวยังคงมันอยู่บ้างเหมือนกันดิฉันว่าก็ใช้ ดีกว่าเพราะส่วนใต้ผิวก็เริ่มแห้งแต่อาจจะใช้เฉพาะกลางคืนก็ได้นะคะถ้ายังรู้สึกว่าผิวมันอยู่ใช้เฉพาะกลางคืนเด็กๆอยากใช้ได้ไหมถ้าเด็กผิวแก่ก็ใช้ไปเถอะนะคะเคยเจอไหมคะเด็กผิวแก่พวกที่ชอบแต่งหน้าเนะี่ยพวกพริตตี้วงเล็บนะคะคืออิจฉาเขาเขาสวยค่ะแต่เขาแต่งหน้าเยอะผิวก็เลย,เยค่อนข้างโตเร็วกว่าผู้ใหญ่นะคะพวกกลุ่มนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งใน,ในการให้อาหารผิวแล้วก็เติมความชุ่มชื้นค่ะทีนี้มาดูผลิตภัณฑ์หลัก ที่ช่วยในการเติมน้ําให้กับผิวเลยค่ะเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นตัวเติมน้ําเป็นตัวเก็บน้ําแต่ต่อไปเนี่ยคนที่ผิวแห้งแล้วอยากให้ผิวดีขึ้นมีน้ําในผิวอย่างรวดเร็วเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เลยค่ะนั่นก็คือชุดไฮโดรคริสตัลชุดนี้เนื้อเป็นเจลซึมสู่ผิวได้ดีมีเป็นการให้น้ํากับผิวโดยตรงนะคะแก้ปัญหาผิวแห้งกร้านได้อย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์สำคัญที่ใส่ไว้ในชุดไฮโดรคริสตัลจะมีทั้งหมด3ตัวค่ะตัวแรกก็คือสารสกัดจากถั่วเหลืองค่ะซึ่งให้เพปไทด์ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติกระตุ้นการสร้างเซิร์ฟทรีโอ้นี่ับเยอะมากเลยนะคะดิฉันก็กลุ้มใจกลุ้มใจทำยังไงจะพูดให้แบบไม่น่าเบื่อเท่าไหร่เอาเป็นว่าเซิร์ฟทรีเนี่ยมันคือตัวหลัก ในการกระตุ้นการสร้างพลังงานในผิวเมื่อกี้เราเจอโคเอนไซม์คิวเทนใช่ไหมคะอันนั้นคือตัวเสริมในการสร้างพลังงานแต่ตัวหลักอยู่ที่เซอร์ทรีมันเปรียบเสมือนเป็นสมองของเซลล์ค่ะ ซึ่งสารสกัดเพปไทด์ถัวเหลืองเนี่ยไปกระตุ้นเซอร์ทรีในการสร้างพลังงานซึ่งท่านต่อยอดได้อีกพอสร้างพลังงานปุ๊บเซลเดิมก็ยืดอายุไม่ให้แก่เร็วเซล์ใหม่ที่สร้างขึ้นมาก็เป็นเซล์ที่เปล่งปลั่งสดใสนั่นเองนะคะตัวที่2ที่ใส่ไว้ก็คือทองคํามีงานวิจัยพบว่าสมัยก่อนเลยเนี่ยเขานําเอานาักกาักทองคํามาพอกหน้าอย่างพระนางครีโอพัตราเนี่ยเมื่อท่านบรรทมก็จะใช้นาักกาักทองคําพอกหน้านะคะ ปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์แผนปัจจุบันนะคะคุณหมอยุคใหม่เนี่ยก็มาวิจัยว่าเอ๊ะทำไมเขาใช้ทองคำพอกหน้าล่ะก็พบว่าทองคำเนี่ยมันสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเมื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนผิวจะเรียบตึงกระชับแล้วคอลลาเจนก็ต้องมีการเก็บน้ำไว้ในตัวผิวจะเปล่งปลั่งค่ะแต่ ตจะต้องเป็นทองคําที่สามารถซึมสู่ชั้นคอลลาเจนได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพอกหน้ากากทองคําอาจจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเรานําเอาทองคำเนี่ยมาทําให้เป็นโมเลกุลเล็กๆระดับนาโน,โนจับกับเพปไทด์มันจะซึมสู่ผิวได้ซึ่งในชุดไฮโดรคริสตัลเราใช้นาโนโกมันจึงสามารถซึมสู่ผิวในชั้นหนังแท้ไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะ ตัวที่สมตัวที่เด็ดเลยค่ะไฮยาหรือชื่อเต็มเต็มก็คือโซเดียมไฮยาลูโรเนตเราเรียกไฮยากันแล้วกันนะคะไอเจ้าไฮยาเนี่ยเป็นตัวเติมน้ำให้กับผิว เป็นโครงสร้างเดียวกับชีวเคมีของน้ำในผิวมนุษย์นั่นเองไฮยาจึงสามารถซึมสู่ผิวแล้วก็ทำให้ผิวเปล่งปลั่งฟูขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเพราะเป็นการเติมน้ำให้กับผิวอย่าลืมนะคะดื่มน้ำมันเฉลี่ยเข้าสู่อวัยวะภายในก่อนแต่การใช้ไฮยาทาผิวเนี่ยมันทาตรงไหนได้ตรงนั้นเขาก็เลยใช้เป็นตัวฟิลเลอร์แบบฉีดเลยค่ะผิวขาดน้ำตรงไหนเขาฉีดตรงนั้นแก้มตอบตรงไหน ฉีดตรงนั้นอะไรประมาณนี้นะคะไฮยาจึงในชื่อว่าเป็นฟิลเลอร์ที่ทําให้หน้าดูเปล่งปลั่งอย่างรวดเร็วอยู่ในชุดไฮโดรคริสตัลนี้แหละนะคะในชุดนี้ก็จะมีตั้งแต่ตัวเอสเซนส์ใช้เป็นตัวแรกหลังลางหน้ากระชับรูขุมขนรักษาน้ำหล่อเลี้ยงนะคะมีเซรั่มใส่ทุกอย่างเข้มข้นใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนต่อจากตัวเอ s เซนส์มีตัวอเจลนะคะบำรุงผิวรอบดวงตาแล้วก็จะมี ไฮโดรค r ิสต uh, ัลม a ร์คสเจลซึ่งเป็นตัวบำรุงกลางคืนเป็นตัวเก็บน้ำประกบผิวป้องกันไม่ให้ผิวขาดน้ำและยังค่อยๆเติมน้ำเข้าสู่ผิวอีกด้วยทั้งหมดนี้สามารถใช้เดียเด่ยวๆชุดนี้ก็ได้หรือจะใช้คู่กับชุดผลิตภัณฑ์อื่นๆของกิฟฟลินด้วยก็ได้ไม่ตีกันนะคะเมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง จะเห็นผลถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างดีชัดเจนภายในสองสัปดาห์ผิวจะดูฟูเปล่งปลังปล่งขึ้นผิวมันก็ใช้ได้เพราะเป็นเนื้อเจลนะคะเนื้อเบาใช้ได้ดีด้วยแต่ไม่มีกันแดดนะเพราะฉะนั้นท่านต้องทาก,กันแดดสูตรที่ท่านชอบด้วยนะคะผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่มีไฮยาแล้วก็มีคอลลาเจนก็คืออะบาโลนคอลลาเจนไฮยานั่นเองนะคะซึ่งเรามีทั้งสูตรทาหน้า แล้วก็สูตรทารอบดวงตาใส่ทั้งคอลลาเจนแล้วก็ไฮยาถ้าเป็นสูตรทาบริเวณรอบดวงตาจะใส่ไฮยาลูรอนมากกว่าสูตรทาทั่วหน้าเพราะผิวใต้ตาจะมีความแห้งมากกว่าผิวทั่วหน้านั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรเติมน้ำให้กับผิวเช่นเดียวกันสามารถใช้ได้ทุกท่านตั้งแต่อายุ14-15อยากใช้ใช้ได้เลย แต่สูตรนี้ควรจะใช้เฉพาะตอนกลางคืนเพราะตัวอะบาลลอนคอลลาเจนเป็นสูตรสกัดเย็นจะประกบผิวดีที่สุดในที่ที่ไม่ร้อนนั่นเองนะคะเวลาเก็บก็ควรจะเก็บในที่เย็นด้วยค่ะ ทีนี้มาดูตัวสุดท้ายในการแก้ปัญหาผิวนั่นก็คือปัจจัยจากภายในคราวเนี้ยเราจะใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมื่อกี้ภายนอกก็คือทาทาทาลงไปใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับรับประทานค่ะที่โด่งดังก็จะมีเซรามายเพราะมันเป็นหนึ่งในตัว NMF นั่นเองเป็นตัวเคลือบผิวไว้นะคะมี e Evening Primrose เพราะมีงานวิจัยที่ชัดเจนว่าช่วยผิวในการอุ้มน้ําไว้แต่ผิวต้องมีน้ําอยู่แล้วจึงจะ อุ้มได้นะคะแล้วก็มีเกรฟซี CE, ซึ่งมีงานวิจัยเรื่องต้านอนุมูลอิสระอั a บ o โ c นคอลลาเจนก็คือคอลลาเจนนี้แหละเป็นตัวเก็บน้ําจากคอลลาเจนที่มันจะดึงน้ําเข้าสู่เซลล์นะคะ มาดูตัวแรกแล้วก็เป็นตัวที่ดีฉันว่าสำคัญที่สุดในการรักษาผิวขาดน้ำกิฟฟินเซรามายค่ะโครงสร้างของเซรามายเนี่ยจะเป็นโครงสร้างโมเลกุลของไขมันชนิดหนึ่งคนละเรื่องกับโคลเลสเตอรอลนะคะโครงสร้างเซรามายเนี่ยทุกท่านจะมีอยู่แล้วเป็นตัวเคลือบผิวเป็นกราะปราการผิวอยู่ใน NMF นะคะซึ่ง เมื่อท่านอายุน้อยๆไอ้เจ้าโครงสร้างเซลลาไมาที่ว่าเนี่ยมันก็จะเคลือบผิวอย่างแน่นหนาป้องกันไม่ให้น้ําในผิวเนี่ยระเหยออกไปแล้วอย่างป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเชื้อโรคหรือสารก่อภูมิแพ้ลงไปแล้วก็ไปทําร้ายผิวนะคะ แต่พอท่านอายุเยอะขึ้นเอาทุกปัจจัยที่ที่ฉันพูดนะคะอายุเยอะล้างหน้าแรงเกินไปเจอความร้อนความเย็นความแห้งนะคะหรือขาดอาหารเนี่ยเซลาไมคา์ก็ค่อยค่อยสูญเสียไปคราวนี้แหละน้ําในผิวก็เออละเหยออกไปสารแปลกปลอมสิ่งสกรปรกสารกอ่อมิแพ้ก็เข้ามาส่งผลให้ผิวแพ้ง่ายผิวแห้งผิวแตกนี่คือการสูญเสียเซลาไมคา์นะคะวิธีการก็คือรับประทานเข้าไปเลยค่ะมีงานวิจัยที่ชัดเจนว่า การรับประทานเซรามายโดยเฉพาะเซรามายที่สกัดได้จากข้าวญี่ปุ่นนะคะช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญก็คือเห็นได้จริงค่ะไม่ใช่บอกว่าชุ่มชื้นแต่ดูยังไงก็ไปชุ่มชื้นนะคะการรับประทานเซรามายได้ทั้งตัวนะคะแต่เมื่อกี้ชุดสกินแคร์ที่ฉันพูดสำหรับใบหน้าแต่เซรามายได้ทั้งตัวเลยนะคะ เซลลาไมทาที่ดีสกัดได้จากข้าวญี่ปุ่นอยู่ในกิฟฟินเซลลไมค่ะสามารถรับประทานครั้งละหนึ่งสองแคปซูลพร้อมอาหารดีที่สุดเพราะอะไรหรือไม่ทำไมต้องกินพร้อมอาหารเพราะมันเป็นโครงสร้างโมเลกุลไขมันจะดูดซึมได้ดีที่สุดเมื่อมีอาหารอยู่ในท้องนั่นเองนะคะนี่ก็คือข้อกาหนดว่าควรจะรับประทานพร้อมอาหารมันจะซึมสู่ผิวได้ดีที่สุดจะทานทีละสองเม็ดมก็ได้หรือทีละเม็ดพร้อมอทีละเม็ดเช้าเย็นก็ได้นะคะทีนี้ตัวพริมโลส ตรงนี้จะพูดถึงคุณสมบัติอื่นๆของพริมโรสที่ท่านทราบกันดีก็คือลอดอาการผิวหนังอักเสบภูม่มแพ้ลอดอาการผิดปกติก่อนมีประจำเดือนตลอดจนช่วยลดไขมันช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันต่างๆนะคะแต่งานวิจัยเกี่ยวกับบิวตี้เขาบอกชัดเจนเลยคะ่ะว่าน้ํามันพริมโรสเนี่ยช่วยเก็บน้ําในผิวการรับประทานพริมโรสจึงทําให้ผิวเปล่งปลั่งขึ้นแต่ก็มีข้อห้ามนะคะเมื่อกี้เซรามายัยไม่มีข้อห้ามอะไรเลยกินได้ทุกคนคะ่ะแต่ถ้าเป็นพริมโรส ท่านที่เป็นโรคลมชักในห้องนี้มีท่านไหนเป็นโรคลมชักไหมคะยิงก็เจอเยอะเหมือนกันนะคะ,ะไม่ได้ยกมือใช่ไหมคะเอามือรูปผมนะคะโรคลมชักไม่น่ากลัวและประทานยาก็ดูแลได้แต่เป็นโรคลมชักห้ามกิน โรคจิตก็ห้ามกินนะคะใครเป็นโรคจิตไม่ต้องยกมือค่ะไปนั่งข้างหลังสุดเลยนะคะ,ะเรากลัวท่านนะคะท่านอาจจะอาละวาดตอนไหนก็ไม่ทราบค่ะสองโรคนี้ห้ามกินนะเพราะฉะนั้นนอกนั้นกินได้หมดแต่เซรามายไม่มีข้อห้ามค่ะกินเซรามายเพื่อป้องกันข้างบนเป็นหลังคาปกคลุมกินพริมโรสเพื่อรักษาน้ําในผิวนะคะตัวอื่นเนี่ยสารสก,กัดเม็ดองุ่น เป็นตัวซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนช่วยยืดอายุเซลล์ผิวถ้าพูดถึงเกี่ยวกับเซลล์ผิวนะคะช่วยยืดอายุเซลล์ผิวแล้วก็มีคุณสมบัติเรื่องลอดไขมันในเลือดช่วยเรื่องหลอดเลือดต่างๆต้านมะเร็งอีกด้วยแล้วงานวิจัยที่เด็ดขาดมากของเออมเล็ดองุ่นก็คือมันเป็นตัวที่ช่วยในการลดปัญหาผิวจากการที่ผิวเจอรังสี U V ค่ะ จึงช่วยในการปกป้องผิวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วยังช่วยลดปัญหาการเกิดฝ้าเกิดกระเพราะเมื่อลดปัญหาจากรังสี UV ฝ้ากระก็เกิดน้อยลงนั่นเองเกรปซีอีจึงเป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําในคนที่ผิวขาดน้ําหรือทุกท่านที่ต้องการบํารุงร่างกายแล้วก็บํารุงผิวด้วยนะคะสุดท้ายหนีไม่พ้นคอลลาเจนนั่นแหละเพราะการรับประทานคอลลาเจนจะช่วยเก็บน้ําในตัวคอลลาเจนก็เป็นตัวเก็บน้ําที่ดีอยู่แล้วอันนี้คือสูตรดั้งเดิมปกตินะคะ ผสมน้ำทับทิม1ขวดสกัดจากหอยเป๋าฮื้อ1ตัวได้คอลลาเจนสด5 0,000ืไมโครกรัมถ้าต้องการมากกว่านั้นรับประทานสูตร triple x เลยค่ะสกัดจากหอยเป๋าฮื้อถึง3ตัวได้คอลลาเจนมากถึง3เท่าค่ะเมื่อกี้สูตรธรรมดาดั้งเดิม5 0,000่นสูตร triple x เท่าไหร่คะคูณ3เท่าไหร่คะ1 5 0่0 0นะคะ1 5 0 0 0 0ไมโครกรัมซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับวัยทำงาน ท่านทราบไหมคะวัยทำงานเริ่มต้นที่อายุเท่าไหร่คะอย่างนี้อนี้ถามก่อนวัยรุ่นคืออายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ,ฉะเฉลี่ยฉเฉลี่ยถึงสักประมาณ25นะคะ30อ่าบางคนยังพอไหวแล้วเลยจากวัยรุ่นเขาเรียกวัยอะไรคะตอบชัดๆเลยคะ่ะ ใครบอกวัยทองเชิญทองอไปคนเดียวนะคะเขาเรียกวัยทํางานค่ะเพราะฉะนั้นเกินจากวัยรุ่นรับประทานสูตรนี้เลยค่ะได้คอลลาเจนมากกว่าสูตรเดิมถึง3เท่ารสชาติเปลี่ยนไปนะคะบอกว่าอุ้ยมันเสียหรือเปล่ามันจะเปรี้ยวขึ้นเพราะใส่น้ําเบอร์รี่มันจะออกความเปรียปร้ยวๆนะคะออกรสเปรียปร้ยวๆแล้วก็ใส่ไซเดอร์ลดความอยากอาหารกระตุ้นการเผาผลาญซึ่งคนวัยทํางานอย่างพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้อยากอ้วนอะไรนะคะสูตรนี้จึงเหมาะมากๆช่วยลดน้ําหนักด้วยพลังงานน้อยกว่าสูตรเดิมตั้งครึ่งหนึ่งนะ่ะ สูตเดิม3 0กิโลแคลอรี่สุดร r i p l e X ได้คอลลาเจนเยอะกว่าด้วยแล้วก็ให้พลังงานน้อยกว่าเดิมครึ่งหนึ่งนะคะสุดท้ายจริงๆ ส่วนหนึ่งที่ทำให้ผิวขาดนะ้ำเมื่อกี้เราบอกแล้วก็เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนนั่นแหละเรามีผลิตภัณฑ์สมุนไพรอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเด่นนะคะก็คือกวาวเครือขาวค่ะกวาวเครือขาวเนี่ยมีโครงสร้างที่เรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนก็คือเป็นเอสโตรเจนจากพืชนะคะโครงสร้างมันใกล้เคียงกับเอสโตรเจนในร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยทองเนี่ยก็ต้องทองจนได้นะคะวันหนึง่งก็ต้องวัยทองจนได้นะคะเมื่อใกล้ถึงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยเอสโตรเจนลดลงการรับประทาน เบาเคือจึงช, od, ะะช่วยลดปัญหาการที่ท่านฮอร์โมนลดนะคะช่วยลดปัญหาความแห้งกล้านของผิวและยังได้ความเปล่งปลั่งอีกด้วยแต่ก็มีข้อควรระวังนะคะเป็นโรคตับห้ามกินตามข้อแนะนําการรับประทานสมุนไพรทั่วไปนะคะแล้วก็ต้องตรวจภายในก่อนตรวจเต้านมด้วยเพราะเป็นโครงสร้างฮอร์โมนจากภายนอกแค่นั้นเองนะคะทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าท่านจะรับประทานอะไรถ้าเป็นกลุ่มวิตามินกลุ่มเกลือแร่ตลอดจนน้ำทับทิมนะคะสามารถรับประทานเพิ่มเติมได้หมดเลยเพียงแต่มันอาจจะอ้อมไปอ้อม เล็น้อยแต่ทั้งหมดที่ดิฉันพูดละเอียดเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเก็บน้ําให้กับผิวโดยตรงอย่างแกรนเดอร์เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใส่ทุกอย่างเลยค่ะที่ดิฉันพูดถึงแล้วก็อาจจะไม่ได้พูดเพราะมันไม่มีนะคะแต่มันจะมีในแกรนเดอร์ซึ่งเป็นตัวอาหารผิวช่วยผิวเปล่งปลั่งและที่สําคัญบํารุงได้ทั้งผิวผมแล้วก็เล็บเพราะเมื่อขาดน้ําผมก็แห้งด้วยเล็บกระประแตกง่ายด้วยการรับประทานผลิตภัณฑ์ ป้องกันการขัดน้ำจึงช่วยได้ทั้งผิวผมแล้วก็เล็บนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะในคู่มือผลิตภัณฑ์และยังคงเข้าประชุมได้จากการประชุมกลุ่มย่อยตามศูนย์ทุกศูนย์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงผิวพรรณเปล่งปลัง่งและร่ํารวยทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับปฏิบัติการต้านผิวขาดน้ําอย่าลืมนะครับที่จะถ่ายทอดให้กับทีมงานของเราเพราะว่าหัวใจที่สําคัญในการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จคือเรื่องของผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์นั้นจะช่วยท่านให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์รวมถึงความดูดีของตัวเราด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญในการดาเนินธุรกิจกิฟรินเพราะท่านถ้ามีกาําลังมีสุขภาพที่ดีก็จะสามารถทําธุรกิจได้ประสบความสําเร็จท่านใดติดตามชมไม่ทันไม่เป็นไรครับสามารถที่จะเข้าไปที่ Facebook ของเราได้ www facebook com g i s l n c h a n n e l หรือจะไปโหลดคลิปย้อนหลังได้ที่ w w w g i f r e n c h a n n e l c o m หรืออยากจะอ e ีเมลแนะนำรายการครับสามารถอ e ีเมลมาได้ที่ k e y t o s u c c e s s g i f r e e n c h a n n e l c o m เรื่องราวของความสำเร็จยังมีอีกมากมายรายการ keytosuccess จะไปนค้นหาม่ให้ท่านเพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจกิฟรีนวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ